เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับในคลิปนี้เป็นการชี้แจงจากสำนักงานประกันสังคมนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยนะครับได้สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้างนะครับสำหรับคำตอบในเรื่องนี้นะครับสำหรับกองทุนเงินประกันสังคมนะครับก็จะได้รับสิทธิกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงานกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงานสำหรับกองทุนเงินทดแทนนะครับก็จะได้รับสิทธิกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานนะครับและนี่ก็คือสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา33นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันสังคมกับเราก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ